สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ฟ้ายก็จะได้ไปผ่าตัดเอาซิลิโคนที่หน้าอกออกแล้วนะคะก็เลยมาถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วก็เผื่อมีอะไรได้แชร์กับเพื่อนๆได้ฟังด้วยเป็นเรื่องที่ฟ้ายก็คิดอยู่นานเลยว่าจะถ่ายหรือทําเป็นคลิปดีไหมพอรู้สึกว่าคือไม่ได้อยากปกปิดนะแต่แค่กลัวจะถ่ายทอดออกมาได้ไม่ดีพอหรือเหมาะสมพอกับเรื่องอะไรแบบนี้ในเรื่องข้อมูลที่จริงจังอ่ะก็แนะนำปรึกษาหมอหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องดีกว่าฟ้ายก็เป็นการแชร์แบบง่ายๆแล้วกันฝ้ายทำหน้าอกมาได้หลายปีแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยคือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยที่จะเอาออกหมายถึงปัญหาในแง่ของหน้าอกนะไม่มีพังผืดหรือว่าทรงบิดเบี้ยวไม่สวยอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับด้านพวกนั้นเลยแต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตัวเหตุผลที่ฝ้ายอยากเสริมในตอนแรกๆอ่ะเพราะว่ารู้สึกหุ่นตัวเองมันไม่ค่อยสมส่วนช่วงล่างมันจะดูใหญ่ค่ะก็จะดูใหญ่ไปหมดใช่ปะแต่ข้างบนอ่ะจะดูเล็กและหน้าใหญ่แล้วอกก็คือแบนแบนเลยอ่ะเลยคิดว่าอาจถ้ามีสักหน่อยมันอาจจะดูบาลานซ์ดีหุ่นน่าจะดูแบบลงตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยความหุ่นนาฬิกาทรายซึ่งทำออกมาแล้วมันก็ตอบโจทย์เรานะไฟเสริมเข้าไป375ซีซีซึ่งเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันค่อนข้างใหญ่เลยในยุคนี้ไม่ค่อยมีใครเสริมถึงขนาดนั้นน่ะจนไปถึง400หรือมากกว่านั้นเขาก็จะอยู่ที่200กว่า275หรืออะไรประมาณนี้แต่ในช่วงที่ไฟทำอ่ะรู้สึกว่าไม่รู้เป็นเทรนหรือเปล่าอาจจะเป็นเทรนแหละที่ช่วงนั้นคนที่เสริมหน้าอกก็จะเน้นเสริมให้มันใหญ่ไปเลยจากไม่มีก็คือต้องให้เห็นให้มันมีไปเลยอะจะไม่ได้มาทำแค่พอให้แบบนิดๆหน่อยๆคือไม่ว่าจะถามใครทุกคนก็จะแนะนำว่าก็ทำให้ใหญ่ๆไปเลยสิ่งนี้มันก็ครอบงำเราแล้วก็แบบเออว่ะใหญ่ก็ใหญ่ถ้าหมอไม่ห้ามไว้อาจจะไปถึง400ถ้าดูประมาณเนี้ยเหมือนมันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปใช่ป่ะเพราะว่าจากเสื้อด้วยแหละทรงเสื้อมันก็ช่วยให้ดูสมส่วนดีแต่ว่าการแต่งตัวในหลายๆแบบมากเลยหรือเสื้อผ้าหลายๆแบบที่เราอยากใส่อ่ะแต่เราใส่ไปแล้วมันไม่ได้อ่ะคือมันดูแล้วเหมือนจะต้องมารีทัชหน้าอกตัวเองให้มันเงามันหายไปให้ความใหญ่มันดูลดลงประมาณนั้นเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็แต่งตัวยากเหมือนกันนะอันนี้แล้วแต่สไตล์คนนะบางคนอาจจะชอบในการที่แต่งแล้วให้มันเห็นสวดทรงชัดๆอันนั้นก็อาจจะเลิฟไปเลยแต่ฝ้ายจะไม่ชอบแต่งแล้วให้มันรู้สึกโป๊อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ถ้าเพื่อนๆจะทำต้องคิดให้ดีๆนะว่าเราชอบแต่งตัวแบบไหนแล้วเราอยากให้มันดูออกมาเป็นแบบไหนเราชอบแต่งตัวเปรี้ยวแต่งตัวเซ็กซี่แล้วเราอยากจะให้ดูมีหน้าอกหน้าใจแบบชัดๆเห็นชัดๆไปเลยไหมหรือว่าเราไม่ได้รู้สึกสบายใจไม่รู้สึก comfortable กับอะไรแบบนั้นก็ต้องคิดแบบละเอียดเลยอะแต่จริงๆสมัยเนี้ยฝ้ายรู้สึกว่าหลายคนก็ไม่ได้เน้นทำกันใหญ่โบ้มแล้วแหละเหมือนเขาทำพอดีตัวน่ารักน่ารักอะแต่ถึงจะปล่อยแบนไปเลยไม่ทำอะไรเลยก็เก๋ไปอีกแบบพรุ่งนี้เราก็จะต้องเข้าไปเพื่อผ่าตัดแล้วก่อนหน้านี้ฝ้ายก็ไปเจอกับคุณหมอเพื่อปรึกษาตรวจนู่นตรวจนี่ต่างๆแล้วก็นัดเข้าไปตรวจร่างกายอีกทีนึงหลังจากนั้นก็เนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็คือวันผ่าเลยนะคะไม่รู้ว่าตื่นเต้นไหมเพราะว่าตอนนี้มีงานค้างอยู่ก็เนี่ยจะไปนั่งเคลียร์งานอะไรต่ออะไรแล้วก็ต้องงดอาหารตั้งแต่ช่วง 5:30 เพื่อไปเตรียมตัวไปผ่าสำหรับพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะบล็อกไปด้วยกันเนาะก่อนผ่าตัดก็จะต้องไปเอาเล็บเจลออกก่อนนะคะจริงๆเขาให้ออกข้างละ1นิ้วก็ได้แต่ว่าฝ้ายรู้สึกว่าเอาออกหมดเลยดีกว่าเพราะว่ามันเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวค่อยทำใหม่น้ำเต็มตัวค่ะในห้องพักก็จะมีห้องอาบน้ำให้ด้วยเลยนะคะขั้นตอนก็เหมือนกับตอนที่มาเสริมเลยแล้วก็จะต้องอาบน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เขาเตรียมไว้ให้เท่านั้นคุณหมอที่ต้องผ่าตัดจะเข้ามาคุยด้วยนะคะก็จะใส่น้ำเกลือไว้เรียบร้อยนอนรอค่ะคลื่นไส้อะไรมีไหมคะคลื่นไส้เวียนศีรษะไหมคะปวดแผลไหมคะนิดหนึ่งแต่ว่าหายหนาวแล้วใช่ไหมคะหายหนาวนี่พยาบาลบอกว่าใช้เวลาประมาณ45นาทีตั้งแต่ผ่าจนถึงฟื้นแล้วก็ไปนอนเขาเรียกว่าอะไรนะนอนดูอาการอีกประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็ย้ายกลับมาที่ห้องแล้วเสียงแบบนี้น่าจะเป็นเพราะว่าใส่ท่อช่วยหายใจตื่นมาก็คือเจ็บคอนิดนึงไม่ค่อยรู้สึกปวดเท่าไหร่แบบปวดนิดๆอาจจะเพราะว่ายังมียาอยู่ตอนผ่าตัดก็จะชิลมากๆเลยนะไม่ได้แบบมีอะไรน่ากลัวเขาก็จะมารับเราไปที่ห้องผ่าตัดใช่ป่ะแล้วก็ให้ขึ้นเตียงเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้ยาสลบ
หลังจากนั้นคือตอนที่ให้ยาฟันก็จะรู้สึกปวดแขนขึ้นมานิดนึงพอปวดแขนเท่านั้นแหละหลังจากนั้นก็ภาพตัดรู้ตัวอีกทีก็คือได้ยินเสียงว่าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็นอนต่ออีกนิดหน่อยในห้องพักฟื้นก่อนที่จะกลับมาที่ห้องพักนะคะจริงๆถ้าไหวแล้วอ่ะก็สามารถกลับบ้านได้เลยวันนี้นะหรือว่าจะนอนพักต่อคืนนึงก็ได้แล้วก็สามารถกินอะไรก็ได้เลยที่อยากจะกินแค่รอให้ร่างกายมันแบบฟื้นตัวอีกนิดนึงก่อนหายเบลอหายเวียนหัวใดๆแต่ว่าฝ้ายก็ไม่ได้เบลอนะแค่รู้สึกไม่ใช่สิไม่เวียนหัวแต่ก็รู้สึกเบลอนิดนึงเป็นสลึมสลือปุ๊บแขนเข้ามามันไม่ติดหน้าอกแล้วอะเวลาไปออกกำลังกายแล้วแบบมันติดนิดนึงอันนี้เป็นซิลิโคนที่เราใส่แล้วเขาผ่าออกมาแล้วก็ล้างเก็บให้เป็นที่ระลึกด้วยหูล้างซะแบบใหม่เอี่ยมอ่องอะอันนี้เป็นเนื้อทรายนะคะขนาด375 ซีซีเก็บไว้เป็นที่ระลึกระหว่างนี้ก็ลงโพสต์ในเพจไปด้วยนะคะไล่ตอบคอมเมนต์ต่างๆจริงๆอะฝ้ายพกคอมมาตัดคลิปด้วยแหละก็กะว่าดึกๆถ้านอนไม่หลับอาจจะหอบขึ้นมาทำฟีลแบบเหมือนเปลี่ยนที่ทำงานเนาะอาหารของที่นี่ค่ะเขาก็มีเมนูตามนั้นให้เราเลือกสั่งได้หลายอย่างเลยฝ้ายสั่งสปาเกตตี้ไก่สับแล้วก็มีซุปด้วยอันนี้เป็นซุปฟักทองผลไม้ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีซุปก็เลยสั่งซุปจากสลัดแฟคทอรี่มาเป็นซุปมะเขือเทศอยากจะกินอะไรร้อนๆแต่ก็กินอะไรเย็นๆด้วยกลัวไม่อิ่มสั่งอาซาอิสตอรี่มาด้วยอยากลองกินโมจิไม่ใช่โมจิวาฟเฟิลโมจิของเขาอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตนะคะน่ากินมากเอ็นฟิลผ่าตัดมกบังเนี่ยวาฟเฟิลอร่อยอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้ก็ลุกเดินได้แบบไม่ได้รู้สึกลำบากอะไรเลยนะคะนี่ถอดใส่น้ำเกลือออกแล้วเหมือนกันหลังผ่าก็พันผ้าไว้เบาโล่งสบายมากคนละฟิลกับตอนเสริมเลยอะป้าก็ไม่ได้มีอาการคลื่นไส้อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแค่ยังเหมือนมึนๆอยู่นิดหน่อยเวลาเดินก็พยายามค่อยๆเดินค่อยๆเคลื่อนไหวมื้อเย็นนะคะมีข้าวต้มปลาแซลมอนซุปผักโขมแล้วก็ส้มอรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้ก็รู้สึกเจ็บแผลแบบเท่าๆเดิมนะเท่าๆกับเมื่อวานก็คือเจ็บน้อยมากไม่ได้รู้สึกปวดมากขึ้นแต่อย่างใดเข้าห้องน้ำอะไรกดชักโครกก็กดได้คือตอนที่เสริมมาใหม่ๆอ่ะเวลากดชักโครกก็กดไม่ลงเลยนะไม่มีแรงเพราะว่ามันปวดไปหมดแต่นี้ก็คือชิวๆสบายๆขยับร่างกายได้แบบไม่ทรมานแล้วเขาก็เอาอาหารเช้ามาเสิร์ฟแล้วนะคะเมนูก็เลือกได้หลากหลายเหมือนเดิมนะคะแต่ฝ้ายก็สั่งข้าวต้มปลาแซลมอนเพราะว่าอยากจะกินอะไรร้อนๆแล้วก็ซุปฟักทองค่ะผลไม้วันนี้ก็คือสาลี่แล้วเราก็สามารถสั่งกาแฟสดได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นคาปูชิโน่ค่ะมีน้ำแดงให้เหมือนเดิมกลับมาแล้วนะคะอาการก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ค่ะเดิมๆเลยคือเจ็บก็เจ็บเท่าเดิมไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วก็ยังไม่ได้ลดลงนะคะแต่ก็ค่อนข้างชิลใช้ชีวิตได้เรื่อยๆที่ฝ้ายแบบถอดเหลือแค่นี้ก็เพราะว่าไม่อยากให้ตัวผ้าเนี่ยอับชื้นคือเราอาจจะต้องใส่สิ่งนี้ไป3วันเลยเขายังไม่ได้แนะนำให้ถอดหรือว่าอาบน้ำนะคะก็เลยพยายามให้แบบมันดูโปร่งสบายที่สุดอ่ะไม่งั้นจะอึดอัดแน่นอนแล้วก็ได้อุปกรณ์ในการทำแผลมาพร้อมยาทานนะคะอีก7วันก็ค่อยไป follow up แล้วก็คิดว่าอีก3วันเนี่ยน่าจะสามารถถอดแล้วใส่สปอร์ตบราได้แล้วอัปเดตนะคะวันนี้วันที่6แล้วที่ฝ้ายได้ไปผ่าตัดมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปหาหมออีกรอบเพื่อไปเช็คแผลแล้วก็แกะพลาสเตอร์แผลออกนะคะผ้าพันแผลที่รัดออกมา3วันตอนนี้ก็ถอดออกแล้วอ่ะตอนนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยยกเว้นว่าเราขยับท่าทางหรืออะไรที่มันไปเหมือนสะกิดแผลนิดนึงก็จะเจ็บนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะค่อนข้างชิลมากๆแล้วก็หลังจากที่ถอดผ้าพันแผลแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นทรงหน้าอกของเราแล้วใช่ปะคือสำหรับฝ้ายนะรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดไว้คือใจนึงอ่ะเราก็เผื่อใจไว้แล้วแหละว่า
อะจากที่ใส่ซิลิโคนเข้าไปใช่ปะเนื้อส่วนหน้าอกอะมันก็จะต้องถูกดันขยายออกมามันเป็นการขยายแล้วพอเอาออกไปแน่นอนว่ามันต้องเหี่ยวลงแหละแต่ว่ามันไม่ได้เหี่ยวจนดูแย่ขนาดนั้นฝ้ายคิดว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วก็ฟิตกระชับกล้ามเนื้อส่วนเนี้ยมันสามารถแบบดูดีขึ้นมาได้อีกเยอะเลยแล้วก็รู้สึกชอบตอนนี้มากอ่ะได้กลับมาโล่งเบาสบายอีกครั้งถ้าจะต้องปิดท้ายก็คือฝ้ายเองก็ไม่ได้แนะนำว่าควรทำหรือไม่ควรทำใดๆทั้งสิ้นนะขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ความต้องการของแต่ละคนเลยอ่ะบางคนอาจจะชอบที่ได้ทำแล้วมีหน้าอกหน้าใจออกมาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นขนาดนั้นในสิ่งอื่นใดคือก็พยายามคิดให้ละเอียดในทุกๆมุมทุกๆด้านของการใช้ชีวิตก็แล้วกันเพราะว่าเวลาที่เราทำหน้าอกมาแล้วอ่ะมันไม่ได้อยู่กับเราแค่ตอนที่เราแต่งตัวออกไปข้างนอกออกไปงานอะไรแค่นั้นแต่ว่าจะต้องอยู่กับเราไปตลอดเวลาเวลาที่จะต้องออกกำลังกายอ่ะมันสะดวกถนัดไหมมันปวดหลังไหมชีวิตประจำวันทั่วไปเราแต่งตัวยังไงเราอยากให้มันออกมาเป็นแบบไหนแล้วหน้าอกนั้นมันจะเป็นปัญหาในการแต่งตัวเรายังไงไหมก็ต้องลองคิดแบบละเอียดหลายมุมดูว่าสุดท้ายแล้วเราอยากทำจริงๆไหมแล้วก็ทำออกมามันก็จะได้ถูกใจเรามากที่สุดในเรื่องไซส์เรื่องอะไรด้วยแล้วเวลาที่เราจะทำสัญญกรรมอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหรือว่าบนใบหน้าเนี่ยเราก็จะมี reference ที่เราต้องการที่เราชอบใช่ปะแต่ว่าอย่าลืมพิจารณาจากพื้นฐานของเราด้วยพื้นฐานจากสภาพโครงสร้างร่างกายของเราอย่างหน้าอกอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าเราเป็นคนมีเนื้อประมาณไหนหรือว่าโครงสร้างของกระดูกเราประมาณไหนแล้วมันสามารถทำออกมาแบบไหนได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกับคุณหมออย่างละเอียดนิดนึงอย่าดูแต่ reference แล้วก็ดูว่าคนเนี้ยทำไซส์นี้แล้วฉันจะทำไซส์นี้ไปเลยเท่านั้นอย่างเงี้ยไม่ต้องใจร้อนค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาไปทีละนิดหรือว่าวันนึงรู้สึกเอ้ยไม่ได้อยากมีแล้วอยากเอาออกอ๋อเนี่ยแหละคลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวข้อมูลในการที่ฝ้ายได้ไปเอาออกมาเอามาแบบทำให้ดูกันนะคะฝ้ายก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์หรือเป็นข้อมูลอะไรได้บ้างนะคะหรือถ้ามีคำถามอะไรที่ฝ้ายไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้แล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย상인나